วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนำโดยดร.พงศักดิ์ดิพลถาแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูต้อนรับนักเรียนนักศึกษาเข้าสู่การเรียนในระบบปกติรูปแบบแบ่งกลุ่มผู้เรียนออนไซต์ณสถานศึกษาเป็นวันแรกจากที่3สัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง12มิถุนายน2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% ที่บ้านพักอาศัยของผู้เรียนโดยเช้าวันนี้หลังการเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จดร.พงศักดิ์ดิพลถาแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้กล่าวพบปะนักเรียนนักศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่นักเรียนนักศึกษาก่อนเข้าเรียนทางนี้สถานศึกษาได้กำหนดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบแบ่งกลุ่มผู้เรียนออนไซต์ที่สถานศึกษาด้วยแนวปฏิบัติคือกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาจัดตารางเข้าชั้นเรียนฝึกปฏิบัติในแต่ละชั้นเรียนแบ่งผู้เรียนเป็น2กลุ่มกลุ่มละไม่เกิน20คนซึ่งสลับกลุ่มมาเรียนเป็นรายสัปดาห์ด้วยการจัดให้กลุ่มที่1มาเรียนที่สถานศึกษาให้กลุ่ม2เรียนแบบออนไลน์ที่บ้านพักอาศัยตามชั่วโมงในตารางเรียนและในสัปดาห์ถัดไปให้กลุ่มที่2เรียนที่สถานศึกษาและกลุ่มที่1เรียนแบบออนไลน์ที่บ้านพักอาศัยสลับกลุ่มไปเช่นนี้จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายหรือมีการประกาศเปลี่ยนแปลงจากจังหวัดอุบลราชธานีทางนี้เพื่อลดจำนวนนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาให้น้อยลงลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้สถานศึกษายังได้มีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากการแพร่ระบาดโดยครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าออกของวิทยาลัยทุกครั้งพร้อมกำหนดมาตรการสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยหรือเฟสชิลทุกคน 100% ต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าเรียนหรือเข้าห้องปฏิบัติการทุกครั้งจัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียนแต่ละตัวและควบคุมภายในห้องเรียนให้นักเรียนนักศึกษาทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์เครื่องมือครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก่อนและหลังการเรียนทุกครั้งสำหรับจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2564นี้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.จำนวน 1,635 คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.จำนวน 1,424 คนรวมทั้งสิ้น 3,059 คน